ผมเดี๋ยวเราถ่ายรูปไม่สวยใช่ไหมครับผมเราจะมาการตั้งค่ากันเข้าไปที่โหมดการตั้งค่าของกล้องเวลาเราถ่ายกล้องแล้วทำไมถ่ายรูปเนี่ยวิดีโอหรือว่ารูปเนี่ยมันมีความมืดนะผมเราจะมาตั้งค่าให้รูปของเราหรือวิดีโอของเราเนี่ยมันมีความสว่างมากขึ้นนะครับผมเราไปที่การตั้งค่ามันจะมีหมวดคำว่ากล้องไหมต่อเข้าไปคำว่ากล้องเสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมาการตั้งค่าการใช้งานล่าสุดต่อเข้าไปการตั้งค่าใช้งานล่าสุดหมวดของกล้องนี่ไงมันมีการปรับการรับรูแสงต่อเข้าไปเลยนะครับผมควบคุมคมชัดการสร้างสรรค์หมวดของกล้องเราแตะไปเลยนะครับผมหมวดกลางคืนเปิดไว้เลยทุกอย่างเปิดหมดเลยนะครับผมแต่หลักๆก็คือการตั้งค่าให้มันแบบว่ามีความสว่างความอะไรเนี่ยไปที่คำว่าการตั้งค่ารับรูแสงเดี๋ยวเราเข้าไปที่เราออกไปเลยนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ไปที่กล้องเลยพอเราเข้าไปที่กล้องนะครับผมมันจะมีหมวดตรงนี้ขึ้นเป็น 0.0 ใช่ไหมครับผมเราก็ต่อแตะลงไปเลยแตะเสร็จแล้วเราเลือกมาอยู่ที่ 0.3 หรือว่า 0.7 มันจะเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่ค่อยถนัดเนาะถือสองมืออ่ะ0มันจะเลือกได้ 0.3 นะครับผมกับ 0.7 กับ1 1นี้มันจะนั่นไปเอา0.3 สิ 0.3 ก็ประมาณนี้อันนี้คือท้องฟ้ามันกำลังมัวๆเนาะแล้วก็มาที่ 0.7 ประมาณนี้ผมตั้งที่ 0.7 แค่นี้แหละเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีความสว่างขึ้นมาหน่อยนะครับ